เราไปอยู่บอสต่อนะครับในรายการสิงสปอร์ตครับนี่คือช่วงของสิงสปอร์ตซ่านั่นเองฮะวันนี้ฮะเราก็จะพาคุณผู้ชมครับมารู้จักกับอีกหนึ่งประเภทนะฮะกีฬาเอ็กซ์ตรีมนั่นเองฮะนั่นก็คือ BMX ซึ่งจริงๆแล้วโอ้โห BMX นี่มีเยอะมากครับมันจะเป็น BMX แบบสตรีทนะครับ BMX แบบพาร์คนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงมาเยอะแยะมากมายนะครับกับกีฬา BMX Flatland นะฮะก็คือคุณตูนภาคภูมินั่นเองครับสวัสดีครับคุณตูนครับนี่นะเฮ้ยโหนะฮะปึ๊บนี่สวัสดีครับตูนเป็นไงครับ Ladies and gentlemen introducing the chocolate starfish วันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกันกับอีกหนึ่งกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทแฟลตแลนด์นะครับหรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีกับชื่อที่เรียกว่า BMX Flatland นั่นเองครับแน่นอนครับว่าหนึ่งในนักกีฬาที่สามารถก้าวขึ้นมาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้เขาคนนี้มีดีกรีระดับทีมชาติไทยนะครับจะมานั่งพูดคุยให้รายละเอียดกับเราในรายการ Sing Sport วันนี้กับคุณตูนภาคภูมิผู้สะอาดครับวันนี้สบายดีนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราก็จะมาคุยกับคุณตูนภาคภูมินั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาที่เป็นทีมชาติไทยด้วยนะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยครับเดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬา BMX Flatland ครับที่เขาชอบกันดีกว่าโอเคเอาละครับตอนนี้ครับก็อยู่กับตูนภาคภูมินะอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวมาคุยกับตูนดีกว่านะครับว่าจริงๆอธิบายให้ฟังหน่อยนะเกี่ยวกับ BMX Flatland นะครับมันเป็น BMX ประเภทไหนครับตูนการขี่จักรยานประเภท Flatland นั้นเป็นการขี่จักรยานผาดโผนบนพื้นราบครับโดยเน้นการทรงตัวและการเล่นท่าบนจักรยานเป็นหลักซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าเสน่ห์ของการขี่ประเภทนี้ครับอยู่ที่ความต่อเนื่องในการเล่นท่าโดยจะเล่นท่า1และจะไปต่ออีกท่า1ครับโดยที่เท้าไม่สัมผัสพื้นและแน่นอนครับกีฬาประเภทนี้ดูภายนอกแล้วน่าจะเหมือนเล่นง่ายครับแต่ความจริงแล้วเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการควบคุมรถเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนั่นเองครับเป็นจักรยานปัดโผล่แต่ว่าเล่นท่าบนพื้นเรียบครับเทียบง่ายกับยิมนาสติกแบบ for exercise ไม่ต้องอุปกรณ์มีคนในจักรยานเล่นท่าทรงตัวต่อเนื่องอ๋อแต่ก็ไม่เหมือนอย่างสตรีทเนี่ยมันก็จะเป็นไงครับถ้าเกิดสตรีทก็คือจะเล่นตามพวกบันไดอย่างเงี้ยกระโดดปึ๊บปึ๊บฟุตบาทอย่างเงี้ยครับอ๋อขึ้นไปกระโดดขึ้นไปบ้างโดดลงมาบ้างกลายบ้างอะไรก็แล้วแต่อ๋อนะฮะและแบบพาร์คอะครับแบบพาร์คก็จะเห็นแบบว่างานแข่งตามงานแข่งที่จะมีสนามเป็นแรมอ๋อมีทั้งแรมมีทั้งอะไรก็ว่าเขาจะสร้างขึ้นมาอ๋อแต่สตรีทก็สามารถขี่ในพาร์คได้อืมครับผมพาร์คก็มาเล่นสตรีทก็ได้แล้วก็อย่างแฟลตแลนด์เนี่ยก็ต้องใช้พื้นที่เรียบเป็นส่วนใหญ่ก็เรียบเรียบเลยนะฮะจริงๆแล้วตูนรู้จักกับกีฬาประเภทนี้นานหรือยังครับปีนี้ปีที่11แล้วครับปีที่11อืมทำไมถึงชอบกีฬาประเภทนี้ครับเล่าให้ฟังหน่อยก็คือแบบว่าชอบแบบไม่มีเหตุผลนะจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับเรามารู้จักกับไอ้ตัวนี้ได้ยังไงครับไอ้ BMX Flatland นะครับตอนเด็กอ่ะเห็นอยู่ในโทรทัศน์แล้วก็แบบไปเจอรุ่นพี่เขาขายอะไรพวกเนี้ยแถวร้านจักรยานแหละแล้วก็เขาเล่นโชว์อยู่หน้าร้านก็เลยเข้าไปขอถามเขาครับแล้วขอตามไปเล่นกับเขาเนี่ยก็เล่นมาใช้เวลาทั้งหมดตอนนี้11ปีแล้วเสน่ห์ของมันตูนคิดว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับกีฬาประเภท BMX Flatland นะครับแล้วก็คือเสน่ห์ของมันจะอยู่ที่แบบว่ามันมีท่าเยอะหลายท่าอยากทำท่านี้ท่านี้ได้หลายร้อยหลายพันท่านะไม่ใช่แบบว่าเล่นท่าแล้วก็จะจบไปเลยเราต้องฝึกท่าใหม่เรื่อยๆแล้วก็แต่ละท่าก็มีความยากในตัวเราก็อยากทำได้นะครับแล้วก็นำมาต่อกันครับทีนี้เนี่ยแต่ละท่าที่ฝึกเนี่ยมันก็มีความยากความง่ายต่างกันอย่างท่าแรกที่ตูนฝึกจำได้ไหมครับเป็นท่าอะไรครับมันก็เป็นท่าแบบเบสิกครับก็คือประมาณแบบ2ล้อติดพื้นยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรมากคือแบบ2ล้อติดพื้นรถไหลเรื่อยๆอย่างเงี้ยทรงตัวก็คือทรงตัวอยู่โดยที่ขาไม่แตะพื้นว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นคือทำอะไรต่อไปครับเล่าให้ฟังคร่าวๆหลังจากนั้นก็เราก็เริ่มแบบพอเล่น2ล้อติดพื้นเราก็เริ่มยกล้อหน้าล้อหลังให้มันลอยขึ้นมาตามลำดับขั้นแล้วก็แบบเริ่มหมุนเริ่มไหลเริ่มกระโดดอะไรเงี้ยไปกับจักรยานแต่คือแต่ละท่าแต่ละคนอ่ะจะใช้ระยะเวลาฝึกไม่เท่ากันไงอ๋อบางคนได้แป๊บเดียวก็เป็นบางคนก็ฝึกอยู่ชาติเศษบางคนก็นานแต่ส่วนมากผมคิดว่าเนี่ยก็คืออยู่ที่ความพยายามอย่างตูนเวลาฝึกซ้อมนี่ครับใช้เวลาต่อวันนี่นานขนาดไหนบางท่าก็เป็นเดือนก็มีช่วงเวลาที่เราฝึกซ้อมอ่ะกี่ชั่วโมงก็ช่วงเวลาฝึกซ้อมสำหรับผมประมาณ5ชั่วโมงวันนึงเหรอก็ขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเหรอไม่ได้เรื่อยก็เล่นเช้าสัก3ชั่วโมงบ่ายสัก2ชั่วโมงแล้วแต่แล้วต้องดูแดดด้วยเดี๋ยวนี้แดดมันร้อนอ๋อแดดมันร้อนเลยร้อนกว่าเมื่อก่อนเยอะนะถือว่าตูนนี่ก็เคยเข้าผ่านการแข่งขันเยอะแยะมากมายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ไงครับก็คือปี2005เขามีแข่งชินดอใช่มั้ยปีแรกเขามีแข่งจักรยานแต่ผมว่าเป็นตัวรองแล้วพอปี2007ผมก็ซ้อม
แล้วก็ผัดตัวได้เป็นทีมชาติไปแข่งที่มาเก๊าแล้วผลการแข่งตอนนั้นเป็นไงครับได้เหรียญทองได้เหรียญทองที่มาเก๊าใน X Game เป็น Asian Indoor Game Asian Indoor Game จริงๆแล้วถือว่าตูนนี่น่าจะผ่านการแข่งขันมาเยอะพอสมควรนะฮะเยอะเลยล่ะอย่างต่างประเทศเนี่ยมีครั้งไหนที่ไปแล้วมีความประทับใจเป็นพิเศษมั้ยครับคือพูดง่ายๆมันก็ประทับใจทุกครั้งครับเพราะว่าไม่ไปต่างประเทศมีประเทศไหนที่แบบชอบที่สุดไปเจอโปรคนนี้ที่เราถูกใจมีไหมมีแบบมีคนที่อยู่ในดวงใจเราก็มีอยู่แล้วเพราะว่าตอนปี2007ที่เป็นทีมชาติเขาจ้างโค้ชมาสอนก็คือคนที่ผมชอบโดยส่วนตัวแล้วเป็นแชมป์โลกมาสอนเทคนิคการเล่นชื่อมาร์ตี้ครับเป็นนักขี่จักรยานตัดแลนเหมือนกันใช่เป็นแชมป์โลกแล้วก็มาสอนที่เมืองไทยแบบว่าเจ๋งมากเลยเขาสอนยังไงครับประเภทอย่างเงี้ยผมงงกันเพราะมันเป็นแบบมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างแบบส่วนตัวมากๆไงมันเป็นแบบส่วนมากเป็นฟรีสไตล์มากกว่าแล้วแบบเราจะเลือกเล่นท่าที่เราอยากเล่นใช่ไหมเขาก็สอนแบบว่าเวลาแข่งก็ต้องวางแผนก่อนอะไรเงี้ยว่าแบบงานนี้แข่งกี่นาทีแล้วเราจะไปแข่งเราใช้ท่าอะไรลงไปแข่งเราต้องมีแผนอยู่ในหัวไม่ใช่แบบว่าพอไม่ได้วางแผนอะไรเลยไปแข่งอยากเล่นท่านี้ก็เล่นอย่างเงี้ยมันก็แบบโอกาสพลาดเยอะนะฮะก็คือเหมือนเขาดูภาพรวมใหญ่ๆว่าการแข่งขันมีกี่นาทีเราจะใช้ท่าไหนเปิดปิดเริ่มต้นต่อเนื่องแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยครับคือเราแบบเราอยากเล่นท่าไหนใช่ป่ะแล้วเขาก็จะให้ทำแบบบางทีเขาก็รู้แบบว่าเขารู้เทคนิคการเล่นอ่ะว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยคนเล่นนะคนที่เขาเป็นโปรเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับทีนี้อย่างตัวของตูนเองเนี่ยเรามีวิธีการดูเรื่องของการฝึกซ้อมหาความรู้ข้อมูลต่างๆหรือท่าต่างๆเนี่ยทำไงอ่ะก็คือเดี๋ยวนี้ก็ก่อนมันเป็นดูจากในวิดีโอใช่ป่ะแต่นี่มันยูทูบอินเทอร์เน็ตเยอะเลยแต่หลักๆก็คือซ้อมหนักก็ดูแล้วก็จำแล้วก็มาซ้อมแต่คือดูแล้วจำว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันยังไงแล้วเราก็แบบพยายามดัดแปลงให้มันเป็นแบบของเราใช่ของเราตอนนี้ตูนเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยล่าสุดก็งานสิงไลท์ก็ได้ที่หนึ่งครับผม3ปีซ้อมแล้วอ๋อ3ปีซ้อมแล้วสำหรับที่มาที่ไปของ BMX ฝัดลานในเมืองไทยนั้นนะครับได้เข้ามาในบ้านเราเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วและคงเป็นที่นิยมจนถึงทุกวันนี้ครับ BMX ฝัดลานจัดเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่มีความเสี่ยงไม่มากครับสามารถที่จะเล่นได้ทุกวัยซึ่งในปัจจุบันครับก็มีการพัฒนาและยกระดับขึ้นมาให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทั้งในและก็ต่างประเทศครับโดยเฉพาะสิงห์ไลฟ์ครับก็ได้มีการสนับสนุนการจัดการแข่งขันในเมืองไทยด้วยนั่นเองตูนครับช่วยพูดเล่าให้ถึงการแข่งขันในประเทศไทยครับอย่างการแข่งขันสิงห์ลายที่จัดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองความคิดของตูนครับก็ดีนะครับแบบว่าจัดเป็นแบบงานใหญ่ปีละครั้งนะครับครับผมถามว่าแบบให้ทุกคนมารวมตัวกันปีนึงครั้งนึงถือว่าก็เจ๋งดีนะฮะแล้วมีโปรแกรมที่จะไปแข่งในต่างประเทศหรือว่ามีโปรแกรมที่จะแข่งเมื่อไหร่ไหมครับก็ยังไม่รู้ครับเพราะว่าแต่เขาบอกว่าจะส่งไปแข่งเมืองนอกประมาณเดือนกรกฎาคมก็คืออีก2-3เดือนนี้ทีนี้อย่างตูนเองเนี่ยแฟตแลนด์เนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มคนเล่นในบ้านเราเนี่ยถือว่าเยอะไหมครับก็พอสมควรครับไม่ถึงกับเยอะมากประมาณคร่าวๆประมาณสักกี่คนไหมที่ตูนซ้อมแล้วก็เจอกันอยู่หรือว่าที่ทราบมาหรือเขามีแบบชมรมอะไรของเขาไหมใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เจอกันอยู่ก็มีมาเล่นที่ลานกทมประมาณคือทุกคืนวันเสาร์พี่รวมตัวกันแต่ว่าประมาณสักคันเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดทั่วประเทศก็ประมาณไม่ถึงร้อยอะพี่ก็ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยใช่ไหมอย่างนี้เรื่องของการสนับสนุนในบ้านเราสำหรับตัวตูนเองเนี่ยอยากให้มีการสนับสนุนในด้านนี้มากขึ้นไหมครับก็โอเคครับแต่ถ้าเกิดมีก็ดีก็ไปอย่างเช่นการสนับสนุนในที่นี้คืออะไรอย่างตอนนี้ตูนมีผู้สนับสนุนเป็นจักรยานมีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างนี้แต่ว่าการเดินทางไปแข่งในต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราต้องจ่ายออกมาเองไหมหรือว่าไงครับก็มีบ้างแต่ส่วนมากสมาคมเขาก็จะมีแบบแผนการแข่งขันของเขาแล้วอยู่ทุกปีที่แบบงานนี้จัดชนะงานนี้แบบแข่งในประเทศใช่ไหมผมไปแข่งที่นู่นที่นี่เขาจัดตารางของเขาไงอ๋อเขาก็เตรียมซัพพอร์ตไปให้นักกีฬาไทยเหมือนกันก็ต้องมีคนเล่นเยอะขึ้นมีคนเก่งมากขึ้นก็ดีเพราะว่าการแข่งขันจะสูงแบบคนต่างเล่นท่าใหม่ออกมาสู้กันมากกว่าอ๋อให้มันมีการแข่งขันได้สูงขึ้นไปใช่แบบเพราะเรามีแต่คนเก่งเพราะว่าแบบรุ่นน้องเก่งใช่ไหมรุ่นต่อไปก็ต้องเก่งตามอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้น่าจะดีกว่าเขาก็ต้องพยายามแบบเอาชนะรุ่นพี่ให้ได้อะไรอย่างนั้นนะจริงๆถือว่าเป็นกีฬาที่อันตรายไหมครับ BMX Flatland อันตรายไหมก็อันตรายอยู่ผมกลัวมากว่าผมก็เจ็บตัวเยอะแล้วก็อย่างเช่นอย่างเช่นข้างแตกครับน่าแข้งถลอกเงี้ยข้างแตกเหรอก็คือพยายามทำท่าแล้วก็มันก็พลาดอย่างนี้เขามีเซฟตี้ไหมครับส่วนมากไม่แต่แล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกอะไรไม่ค่อยไม่ใส่ก็คือเล่นมันอย่างนี้แหละ
เพราะอะไรครับมันไม่ได้แบบว่าผัดผุนขนาดแบบพวกในปาร์คนั้นนะมันในปาร์คมันลอยสูงใช่ไหมมันเจ็บอ๋อเออเวลาลงมามันแบบว่ามันแต่มันก็เจ็บอ่ะก็เจ็บอยู่ดีก็จริงๆแล้วอยากให้ตูนเล่าให้ฟังครับเหมือนจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในประเทศไทยอย่างสิงห์ไลฟ์นะฮะแล้วก็รวมไปถึงตูนเองก็เคยจัดการแข่งขันที่มาด้วยเคยจัดอยู่ปีที่แล้วชื่องานชื่ออะไรครับดับเบิ้ลคอนโทรลแฟตดับเบิ้ลคอนโทรลแฟตนะฮะอันนั้นเป็นจัดมีอะไรยังไงบ้างให้เล่าให้ฟังครับก็คืออันนี้จัดเองก็คือแบบว่าเราเน้นแบบตัดแลนด์เฉพาะอย่างเดียวโดยเฉพาะก็คือจะมี3รุ่นคือมีรุ่นมือใหม่จริงๆแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นเลยไงโนวิดเงี้ยเหรอใช่ครับก็แบบเก่งขึ้นมาหน่อยใช่ไหมอินเตอร์มีเดียตแล้วก็แพนประมาณนั้นการแข่งขันประเภทแฟตลานนั้นมีการตัดสินจากการให้คะแนนคล้ายๆกับยิมนาสติกลีลาครับแต่จะเป็นลีลาบนจักรยาน BMX โดยมีการแบ่งรุ่นการแข่งขันครับออกเป็นหลายรุ่นตามลำดับฝีมือลักษณะการแข่งจะมีด้วยกัน2แบบครับคือการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนดโดยมีกรรมการนะครับเป็นผู้ให้คะแนนพิจารณาความยากง่ายและความต่อเนื่องของท่าโดยไม่ให้เท้าสัมผัสพื้นครับส่วนการแข่งขันอีกแบบหนึ่งคือการแข่งขันแบบตัวต่อตัวหรือเรียกกันว่าแบทเทิลนะครับก็คือออกมาประชันท่ากันแบบตัวต่อตัวครับซึ่งใน1ยกครับนักกีฬาสามารถเล่นท่าผัดผลได้คนละ1ชุดและยังมีการจัดการแข่งขันแยกย่อยออกไปอีกครับเพื่อให้การจัดการแข่งขันนั้นมีความน่าสนใจและสนุกมากยิ่งขึ้นในแบบการแข่งเบสทริกนะครับหรือว่าการแข่งขันที่เรียกได้ว่าใครมีท่าที่ยากที่สุดและเจ๋งที่สุดจะเป็นผู้ชนะนั่นเองครับแล้วเป็นไงบ้างครับมีผลตอบรับมีคนมาแข่งกันเยอะไหมมากันเยอะพอสมควรครับครับผมจัดที่ไหนครับจัดในโรงเรียนเลยครับจัดในโรงเรียนมีแพลนว่าจะจัดอีกไหมครับสำหรับการแข่งขันแบบนี้ต้องดูความพร้อมของเพื่อนๆนะครับว่าเขาพร้อมกันหรือเปล่าเพราะว่าตัวผมคนเดียวก็ทำไม่ไหวทำไม่ไหวออกคือเพื่อนๆช่วยกันจัดใช่ครับนะฮะก็เรียกได้ว่าเราคงจะได้รู้จักนะครับส่วนหนึ่งนะฮะของคุณตูนภาคภูมินั่นเองนะครับซึ่งก็มีการเริ่มต้นนะครับเกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้มาถึง11ปีแล้วจนถึงปัจจุบันนี้แต่ก็ยังคงเล่นต่อไปนะฮะยังไม่หยุดนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยกรกฎาคมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะไปแข่งนะไปที่ไหนครับบอกตรงไป BMX World ที่เยอรมันโอ้โหน่าไปนะนะฮะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับคุณตูนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะกลับมาช่วงหน้าครับจะมีเรื่องราวดีอยู่กับเกี่ยวกับ BMX แฟตแลนด์นะรวมถึงคุณตูนภาคภูมินะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยสิงห์